Good morning. สวัสดีตันเชา้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตื่นกันยังไม่รู้เก้าโมงกว่าเก้าโมงจะครึ่งน่าจะตื่นกันแล้วมึงนะโอเควันนี้หัวข้ออยากจะบอกว่ามีความต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้แต่จะเป็นอีกมุมหนึง ใครขายยีนกรีดได้นับปัดนาวคุณคุณวัตินสวัสดีค่ะโหมาทักคนแรกตบมือขอบคุณที่เขียนมานะคะวันนี้โคตก็ซื้อยืนเกงงขาสั้นค่ะพวกเราอยู่กับบ้านสบายๆงานหัวก็เอาประมาณนี้มาไลฟ์ไปไหนไลฟ์อย่างเรียวตันนี้คตเอาอี ตังหูสีทองมันเล่นเห็นไหมคะทองดำกับทองเนี่ยนะพวกเราเอ้ยมันแบบว่าเจิดจลัดในสามโรค <laughs> วันนี้หัวข้อคืออา้าวยีนกับรองเทา้าเออใส่ยังไงให้เข้าชุดอมมีใครมีปัญหานี้บ้างไหมคะใส่ยังเกียงยีนตัวนี้รองเท้าแบบไหนดี <laughs> คุณเจนจีลาสวัสดีค่ะ วันนี้ร้อนเนาะรอ้อนร้อนฮัลโ,โหลคุณเคสสวัสดีค่ะอ่าพวกเราเมาส์าเข้ามาก่อนตอนเชา้าทักทายกันก่อนวันนี้คดจะบอกว่าใครที่กําลังเลือกจะเลือกรองเท้าเอ้จะใส่เกงยีนตัวนี้ใส่รองเท้าตัวนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาคาใจเรื่องยีนเขียนเข้ามา <c oughs> คุณเมย์ฮัลโหลสาวสวย굿มอร์นิ่งคิดถึงจุง ไม่เจอกันนานมากเลยนะเนี่ยแอบเม้ากับลูกศิษย์หน่อยเมื่อไหร่จะมาปากันอีกนะคุณเมยมามาเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่เมื่อวานนี้คดเริ่มเปิดจั่วหัวสำหรับออ,อีบุ๊กนะแฮสไตไกด์บายคดวบบินาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรีบปัน่นไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ก็กล่าวว่าสักวันที่สามสิบกลังดี ก็ทากราฟิกเองอะไรเองทุกสิ่งอย่างสนุกสนานวันนี้ตั้งใจเอเอาให้เสร็จอยากเอาให้เสร็จอยากเอาให้เสร็จใครที่อยากจะพรีออเดอร์นะคะราคาดีนะคะสองร้อสิบเก้าบาทประมาณสักสามสิบหน้านะคิดว่าประมาณเนี้ยนะคะจะจบประมาณสักสามสิบหน้านะก็เป็นแบบทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับเรื่องของผมใครที่ชอบเรื่องผมควรมีไว้ในครอบครอง <c oughs> และเดี๋ยวพอ อ uh, คดขายแบบคดเสร็จปุ๊บขายจริงราคาจะไปอยู่ที่สามอยห้าสิบาทนะคะมิ u ูนะโอเคคุณวัสนาสวัสดีค่ะคุณปริชาสวัสดีค่ะคุณเมพีออเดอร์เหรอได้เลยได้เลยนะคือคือตอนนี้คดแบบว่าต้องบอกว่าความ SME เอไก็ทำทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเองแต่ก็สนุกมากนะคะอะมาลุยกันเลยละกันวันนี้เรามาดูเรื่องของยีนกันนะ พวกเราใครเหงาใจเขเขียนเมาส์มาเมาส์มาพวกเราวันนี้คนดูเยอะเลยคุณอัญชลีสวัสดีค่ะมาวันนี้ใครเป็นขายยีนนะพวกบอกเลยว่ากีดเลยกีดเลยกีดกีดส่งเสียงกีดมาผ่านคอมเมนต์มา <laughs> คุณจันญาสวัสดีค่ะมาวันนี้หัวข้อคือยีนกับรองเท้าใส่ยังไงให้เข้าชุดเดี๋ยวถามก่อนซิว่า ใครที่ใส่ย,ยีนแล้วรู้สึกว่าไปไปไม่เป็นไหมคือปัญหาของการใส่ย,ยีนแล้วเรารู้สึกเรางงใจนะมันเป็นเรื่องอะไรบ้างไหนพวกเราลองเขียนมาสิวันนี้กค้มีเทคนิคเรื่องของการเลือกกางเกงยีนกับรองเท้ากันนะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาแบบทีละตอนแล้วกันนะเค้จะเทียบให้ดูว่าเอ้เวลาเราใส่ย,ยีนใส่รองเท้าแบบนี้มันลุกเป็นแบบไหนถ้าเราเปลี่ยนรองเท้าลุกเป็นแบบไหนอะไรต่ออะไรโอ <c oughs> ้พวกเราวันนี้ดูเยอะมากๆนะ ถ้าใครที่รู้สึกว่ามีเพื่อนบ้านสนใจเรื่องยีนก็แชร์ไปได้นะพวกอนเรานะคนแกงกได้มาเมาส์กันในนี้ไม่งั้นเราไปคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องอะไรเธอพูดเรื่องอะไรเพจอะไรไม่รู้เรื่องแชร์ไปได้นะคะ <c oughs> คุณนุชสวัสดีค่ะคุณยุ้ยสวัสดีค่ะคุณนัทธนนสวัสดีเจ้าแส,สดงว่าอยู่เชียงใหม่จะใช่ชกับเจ้า <c oughs> <c oughs> คุณเมย์ใส่ส้นสูงกับยีนสวยใชย่ใช่ แต่ก็แล้วแต่ชอบเนาะแต่ว่าลุกมันก็จะสุดแท้แต่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณจลาจลัดสีอ่ะฮะโอเคสวัสดีค่ะคุณกนกพรสวัสดีค่ะคุณนันทิยาสวัสดีค่ะคุณทิพยาพรสวัสดีค่ะคุณเพนแขสสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เขียนมานะคะน่ารักมากๆเลยมีใครเข้ามาดูครั้งแรกปะเอยแอบเมส์ที่หนึง่งอ่ะพวกเราเขียนปัญหามาด้วยนะเวลาเราจะแสเงเกงยียนเนี่ยมีใครแบบ ไปไม่ถูกฉันไม่ร okay. oui> okay. okay. <Hey, mm ู้จะไปซ้ายไปขวาดีอะไรอย่างนี้เขียนมาเมาส์หน่อยคุณสะอาดสวัสดีค่ะคุณนุชบอกว่าชอบใส่ยิงกับผ้ายโอเคคุณลิตเติ้ลดักสวัสดีค่ะอ่ะโอเคคุณจันญาบอกว่าแนะนําเพื่อนให้มาดูหลายคนค่ะโค้ชขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักจริงๆโอเคเรามาดูกันนะอย่างวันนี้เนี่ยโค้ชอยากจะมาต้องบอกว่าอะไรเดี๋ยว มันไม่ได้จบในไลฟ์นี้นะพวกเราในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยเอาจริงๆอะมันไม่มีสุดสำเร็จหรอกแต่ไอมุมที่โคตรออกมาเนี่ยโคตรมองว่าโคดเลือกสเต็ปแบบง่ายๆให้พวกเราได้เห็นภาพว่าถ้าสมมติเราจะใส่เกงยีนเนี่ยเราจะไปแมทกับอะไรดีสมมติเราบอกว่าเออเราอยากใส่ยีนเราไปแมทกับรองเท้าแตะเป็นยังไงเราไปแมทกับแคชชูเป็นยังไงเราไปแมทกับพวกแฟล์ชูหรือผ้าใบเป็นยังไงลุคมันจะเป็นแบบไหนนะอย่างเงี้ยนะคะวันนี้แล้วก็ จะได้มาเผื่อใครช่วงบ่ายนี้จะไปเดินช็อปปิ้งจะใส่ยีนอะไอย่างนี้ตอนนี้เขาเดินได้แล้วนี่ห้าใช่ไหมพวกเราก็ลองไปจัดดูโอเคนะคุณพัทารีสวัสดีค่ะคุณยุย้ยดูครั้งแรกเหรอคะคุณพิมพ์ชดาพรดูครั้งแรกโอเคคุณสิริน,นันดูครั้งแรกชอบส่ยีนแบบผ้าใบ คุณพิพาพานเข้ามาทันไลฟ์วันนี้โอเคได้เลยคุณคุณอังคณาส่งหัวใจมาโอเคได้เลยคุณสะอาดบอกว่าขาใหญ่ก้นใหญ่ตัวคนสั้นแปลว่า <c oughs> หายินยากที่มีอะไรอย่างนี้นะคะใครที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจอของสาววัยรุ่น <c oughs> ที่เรียบมากเลยนะพวกเราดูจากโค้ดก็คงจะพอเข้าใจว่าเพจนี้เรียบแค่ไหน <c oughs> โ <laughs> okay, อเคอะมาลองดูนะอย่างลุกแรกเนี่ยนะลุกนี้เป็นลุกของกางเกงยียนนะเป็นกางเกงยียนแบบฮิโซเพราะว่าเขาใส่กางเกงยียนแล้วเขาก็ใส่ลักษณะของลา์เดนิมก็คือสีที่เป็นสียียนอ่อนนะเวลาสีที่แบบว่าสีค่อนข้างออกขาวหน่อยไปใส่กับบราว์นะลักษณะของเสื้อแบบนี้เรียกบราว์แต่คอมันเป็นเชิ้ตนะเพราะว่าแฟชั่นมันเป็นเรื่องของการมิกซ์นะพวกเราเขา สะพ,พายกระเป๋านะสีขาวสาวคนนี้เป็นสาวฟริงนะเป็นสาวฟริงและเป็นสาวที่ประมาณอารมณ์แบบโรแมนติกคลาสสิกแต่คลาสสิกก็แบบดูฮิสโซอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูจากรองเท้าเห็นไหมเขาใส่รองเท้าสีนูด๊ดงั้นเวลาภาพรวมของลุคนี้จะเป็นไลท์ลุคนะจะเป็นลุคแบบลุคใสๆลุคเบาๆแต่ก็มีความฮิสโซดูแพงแอบมางั้นใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉัน เคยใส่ยีนกับรองเท้าแต่ฉันเคยใส่ยีนกับผ้าใบาฉันเคยเคยใส่ยีนกับแฟชชูมาลองแคชชูดูบ้างนะพวกเราแต่ก็อย่าแบบว่าเดินชอปปิ้งกันทั้งวี่วันอีรองเท้าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะพวกเราโอเคไหมโอเคคุณภัยล่ะฮะภัยภัยหรืออะไรเอ่ยถ้าอา่านผิดกออภัยนะคุณประัยแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะโค้ดวัน,นีิทานโอเคคุณจัญญาได้ความรู้ไปปรับใช้มากขึ้นค่ะโค้ดโอเคดีใจ คุณสิริรัตน์ชอบดีแต่มีพุงโอ้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะคุณที่วาลายสวัสดีค่ะติดตามตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะพวกเราเขียนมาเยอะๆน่าจะได้คุ้นๆกันน่าจะได้รู้จักกันนะคะอันนี้เป็นลุกที่หนึ่งนะเผื่อใครอยากจะจัดแบบว่าฉันเป็นหนึ่งคือชอบความโรแมนติกนะแต่ก็ชอบให้ตัวเองแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ,ออยากจะดูเพียวด้วยนะในสามอันเนี้ยก็ลองลองลุคนี้ก็ได้นะคะก็ง่ายๆนะอ่ะ หรือเวลาที่เราใส่ยีนเนี่ยนะรองเท้าแบบนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรีว่ามันใส่ง่ายดีแล้วด้วยความที่ยีนเนี่ยมันเป็นลักษณะของกางเกงแบบลำลองอะไรอย่างนี้นะคะรองเท้าแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่า Moose M, ose, M U L E นะ o s e ก็คือรองเท้าที่สวมปลุบลงไปแล้วก็มันไม่มีส้นซึ่งรองเท้าแบบนี้มันก็ดีคือมันง่ายพวกเรานะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบเก๋อย่างอย่างลักษณะของแบบเนี้ยคือถ้าเราผมดำเลือกรองเท้าดำเลือกแบบรองเท้าเก๋ๆความเก๋มันจะมาเทมที่รองเท้าก็ดีงามนะคะโอเคคุณที่ว่าอะไรให้สตาร์50สตาร์เย่ yeah, ขอบคุณนะคะพวกเราจะให้สตาร์คอดก็ได้นะไม่เป็นไรให้มาได้เลยยอมรับนะยอมรับเป็นแบบว่ากำลังใจเนาะคุณนากดจังสวัสดีค่ะ คุณน้ำสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ดูไลฟ์โอเคงั้นมาดูบ่อยๆค่ะมีทุกวันนะคุณน้ำนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นลุคที่สองถใครอยากจะใส่เกงยีนเอาไปลองถอยรองเท้าแบบนี้มาก็ได้นะคือเลือกรองเท้าเนี่ยก็เออหนังให้มันวาวถ้าอยากจะให้ดูแบบว่ามีมีชาติมีอะไรนะมีสกุลุชาติหรอมีชาติมีตระกูลอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้มันหนังวาวก็สนุกดีหรือว่ารองเท้าแบบที่มันมีอย่างเงี้ยก็เล่นนะอันนี้จะเป็นของชูี่ใช่ไหมสักอย่างหนึ่งสักถุงหนึ่งนะ เขามีมุกมีแถบสีอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เป็นแบบรองเท้าที่แบบพื้นเรียบสีดำอะไรมันมีงานเล่นเข้ามารองเท้าก็จะดูเก๋ขึ้นนะคะโอเคคุณปะไก่กุลเหรอฮะโอ้ชื่อชื่อแปลกจังนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอเคอ่ะหลายคนพยายามจะให้มันแมทนะอันนี้เป็นแบบกรุบกิบก่อนนะพวกเราเขาใส่รองเท้าแบบแบรนด์เนมอะไรางี้นะคะเขาไปแมทกับรองกับกระเป๋าที่เป็นแบรนด์เนม ถามว่าลุคนี้เวลาเชื่อมกาเชื่อมยังไงเขาเชื่อมแค่ความความเป็นแบรนด์เดียวกันนะแต่ในมุมของสีอะไรพวกนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้เชื่อมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครอยากจะแบบว่าอย่างน้อยนะให้มีมีความรู้สึกแบบมีความมั่นใจกับลุกที่ตัวเองจะไปอ่ะนะลองลองเชื่อมสมมติจะใส่เกงยีนใช่ไหมลองเท้าเราลองเชื่อมกับสักสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชุดเราอย่างชุดนี้เขาเชื่อมกับเชื่อมแบรนด์กับแบรนด์ลองเท้ากับระเป๋าก็ได้นี่ก็เป็นคือก็สุดแท้แต่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่โคเอาตัวอย่างมาให้ดูแต่ถามว่าลุคนี้ จีทไหมมันจีดอยู่ที่ด้วยความเป็นแบรนด์เนมแต่อันอื่นเขาว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมาอันนี้นะโค้ดจะให้พวกเราได้เข้าใจเวลาเราจะเลือกกางเกงยีนกับรองเท้านะโค้ดมาขอแตะที่รองเท้าก่อนสองสาวเนี่ยนะเขาใส่รองเท้าเหมือนกันเลยบังเอิญมากเลยเนีนเ่ยนะโค้ดเพิ่งเห็นเพราะเมื่อเช้าดูภาพมันไกลนะคนแรกเนี่ยนะคนฝั่งซ้ายเดี๋ยวโคด้ดเดี๋ยวโค้ดจะโค้ดจะถามพวกเราพวกเราเตรียมเตรียมพร้อมที่จะพิมพ์นะโอเคไหม คนแรกนะเขาผมบอ์ฝรั่งใช่ไหมเขาใส่กางเกงยีนกับรองเท้าสีดําคนที่สองเขาก็ว่ากระดูกฝรั่งนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ฝรั่งจ๋าเหมือนเหมือนเหมือนคนแรกนะคะเขาใส่เขาผมดําเขาใส่กางเกงยีนนะเป็นผ้ายีนแล้วก็รองเท้าสีดําคนแรกที่เป็นผมสีทองเป็นฝรั่งคนให้เป็นเบอร์หนึ่งคนที่สองผมดำเขาให้เป็นเบอร์สองนะอันนี้เราจะมองแค่รองเท้านะรองเท้าที่เขาใส่ว่าเวลาที่เขาใส่กับลุคนี้ย มันโอเคหรือเปล่าให้พวกเราลองพิมพ์ซิว่าเราคิดว่าในลุกหนึ่งกับลุกสองเนี่ยลุกไหนที่เราว่าโอเคอ่าพิมพ์มาพิมพ์มาเลยค่ะวเวราอ่าพิมพ์มาเดี๋ยวโค้ชขออ่านนะคุณโรยทรายโโหชื่อพอจางชื่อแบบน่ารักโรยทรายชื่อดูแบบว่าฟังดูดีมากสวัสดีค่ะคุณนะกจังรองเท้าแคชจูสีเงินผ่านหรือเปล่าโคช้ช ก็จะให้อยู่สีเงินนะมันมันอยู่ที่เราไปใส่กับอะไรถ้าใส่กับเชิ้ตขาวก็สวยคุณสุภาวดีสวัสดีค่ะคุณหนูหน่อยอะฮะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกโอ้ยจ้าับนะคะมาดูบ่อยๆนะคุณที่ว่าลายบอกสองคุณคุณนุชคุณเจนจีลาคุณนิษฐาบอกสองคุณพาณิชย์สองคุณศิลระสองคุณอะกดจังหนึ่งคุณธนิดาสองคุณนีหน้าสองคุณสมพงษ์สองคุณน้ำสอง คุณธปณีสวัสดีค่ะคุณนาคาลรินหนึ่งอ๋อคำตอบหลากหลายนะคุณวิพาพันสองคุณสภาวดีสองคุณยุ้ยหนึ่งคุณวิรันพัฒน์เหรอคะสองคุณโสภาหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวพอโคชเฉลยนะพวกเราความรู้เนี้ยจะเป็นติ่งให้พวกให้พวกเราเวลาเราไปเลือกรองเท้าจะไม่พลาด ดเคยไลฟ์ okay, ไม่รู้มีคนจําได้ไหมแต่อาจจะพวกเราที่แบบคือพวกเราเก่งอะเวลาอยู่ในเพจเนี้ยนะด้วยความทนี้เราลงฮาวทูกันเยอะพวกเราก็จะมีความรู้อุดมไปด้วยความรู้ <laughs> คุณโรยไซน์หนึ่งคุณปุ้มหนึ่งคุณหนูหน่อยหนึ่งคุณวันนีหนึ่งคุณมุจลินสองคุณยุพาพรสวัสดีคะ่ะโค้ดดูครั้งแรกคะ่ะชอบใส่คะ่ะแต่หลักห้าแล้วเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยมั่นใจออ้ยอย่าได้แคร์คะ่ะคุณยุพาพรจัดไปนะคะ <laughs> อยูเพจนี้แล้วคนบอกใครไม่มีกําลังใจใครไม่มั่นใจให้มาเพจนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปเปรี้ยวเหมือนเดิมคุณกิ่งกมวนหนึ่งคุณลิตเตินดักหนึ่งคุณปานีสองอ่ะพวกเราเขียนมาก่อนนะให้สาแก่ใจก่อนคุณอรพันหนึ่งคุณเจนจิคุณจันจิราหนึ่งคุณวิพาพันธ์ให้สตาร์มาห้าสิบสตาร์เย้ขอบคุณค่ะมีกําลังใจอ่ะมีใครจะเขียนมาอีกไหม คือเลือกเป็นงี้พวกเราเรื่องเป็นนี้นะเวลาที่เราจะเลือกรองเท้านะถ้าสีผมเรานะเป็นสีอะไรถ้าเราต้องการให้คนนะไม่ไปหยุดที่รองเท้าให้เลือกรองเท้าสีของรองเท้านะสีเดียวกับผมเราแอนะงั้นคำตอบก็คือข้อสองค่ะ นะโอเคไหมทาไมต้องเป็นแบบนั้นเหตุผลเนีย่ยพวกเราลองลองมองแบบมองแบบว่าเออเขาเรียกดีมองมองด้วยใจเป็นกลางแบบไม่ได้ไม่ว่าเราชอบใครไม่ได้ชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราดูลุกที่หนึ่งเนี่ยนะคะ,ะ,คะพอเรามองฟืบปุ๊บตาเลยไปอยู่ที่รองเท้าเพราะว่าสีของผมเ็าเป็นสีบลอนสีแบบแบบฝรัง่งอะบอนทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รองเท้าเนีย่ยเ,เป็นสีดําเวลา Зем มองปุ๊บฟบปุ๊บมันจะไปอยู่ที่รองเท้า กับสาวคนที่สองเนี่ยเขาผมดำรูกไหมเขาผมดําผมดํารองเท้าดําเวลามองึ๊มันจะกลับมาที่หน้าอีกครั้งหนึ่งโดยอัตโนมัติพวกเราไปไปลองลองดูอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เราอาจจะ <c oughs> ไม่ได้สังเกตตัวเองแต่มันจะเกิดขึ้นโอเคไหมงั้นถ้าเกิดว่าส่วนมากเราบ้านบ้านเราอ่ะผมดํากันถูกไหมงั้นรองเท้าสีรองเท้านะของรองเท้าที่เราควรจะมีก็คือสีดําสีเดียวกับผมเอางี้ โอเคไหมเพื่อนะให้มันสะท้อนกลับมาแล้วคนเวลาเขามองปึ๊ดปึด๊กลับมาที่หน้าเรารเราจะให้เขามองสวัสดีค่ะรองเท้าสบายดีหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมนะโอเคอ่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะเลือกสีรองเท้าให้ดูสีผมเราอันนี้ไม่ต้องสนใจเกงยีนด้วยซ้ำนะงั้นถ้าเกิดเราเลือกสีรองเท้าสีเดียวกับผมก้บอกเลยว่าอยู่การันตีว่าอยู่โอเคอ่ะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะของการเลือกสีรองเท้าให้เข้ากับสีผมอย่างสาวคนแรกเขาใส่กางเกงยียนไม่แตงกางเกงยียนเสืแจ็คเก็ตเขาผมสีน้ําตาลนะอันนี้โดยที่ไม่ต้องดูกางเกงยียนนะพวกเรานะแล้วเขาเลือกรองเท้าสีน้ําตาลซึ่งเป็นสีเดียวกับผมเขาเป็นรองเท้าแตะแต่ลูกก็โอเคเพราะว่ารองเท้าแตะหนังมันค่อนข้างคือจะบอกว่ารูปแบบของรองเท้ามันดูเป็นคลาสสิกจูนะคะแล้วหนังเงาก็โอเค ลุกที่สองเหมือนกันอันนี้คือลุกแบบนี้คือถือว่าโอเคนะพวกเราเขาผมออกบอลทองรองเท้าเขาเลือกสีเดียวกันเป็นหนังกลับสีน้ําตาลถือว่าโอเคนะคะแล้วเวลาที่เราใส่ยีนนะภาพต่อไปก็คืออ่ะอันนี้คนเอามาให้ดูว่าถ้าเราจะใส่บังเอิญมากเลยนะรองเท้านี้เป็นแบบยอดนิยมแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะพวกเราคุชชี่ไหมหรืออะไรหรือชาแนลหรือสักสักสัก,ก,ก,กสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ย สามสาวคนนี้ซื้อลองเท้าแบบเดียวกันนะค้ณเอามาให้ดูค้าจะจะให้ดูว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าแต่เราแต่งสไตล์ต่างกันมันก็ดูต่างกันนะอย่างลุกแรกเขาใส่เป็นบราว์นะเป็นดูสาวหวานมันก็ใส่ต่างหูเป็นดอกไม้ด้วยผู้หญิงผู้หญิงคนนี้มีความโรแมนติกแต่ก็มีความเท่เขาใส่กางเกงยีนที่เป็นแบบเป็นเป็นไลท์เดนิมนะลุกก็จะดูเป็นแบบโรแมนติกคลาสสิกดูแพงคล้ายๆลุกแรกเหมือนกันนะคะงั้นสาวคนนี้ก็จะเป็นสาวที่เราบอกว่าติดเอเลแกนต์ติดแบบความ คือต้องการให้ดูดีอย่างนี้แล้วกันนะคะลูกที่สองนะคือลูกนี้ก็ยังได้อยู่เพราะว่ารองเท้าเนี่ยเขาเป็นทูโทนเห็นไหมเขาจะเป็นสีออกแบบว่าออกครีมแล้วก็ปนดำผมเขาเป็นบลอนด์สีเดียวกับรองเท้าเห็นไหมซึ่งโอเคแล้วเขาก็ใส่ใส่เสื้อดำเห็นไหมใส่เสื้อดําผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าผู้หญิงคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่ติดความเคล็ดล่ะติดความเอลเล็กนต์คือติดความดูแพงดูดีงั้นอย่างกลุ่มที่ ให้ความสําคัญเรื่องของลุกอะไรพวกนี้เขามักจะพยายามหาสิ่งที่มันแมทช์กันอย่างเช่นสีอะไรที่เขามีในตัวเขาพยายามจะเชื่อมกันใช่ไหมในลุกของของลุกที่สองเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เนี้ยบมากเลยนะคะผมก็สีบลอนเขาใส่แว่นตาสีดำใชนะคะต่างหูออกเป็นสีออกเหลืองเหมือนกันก็คือบลอนกระเป๋ารองเท้าแมทชิ่งกันนะก็คือ,ค,อคือแต่ออกมาแล้วดูโอเคเลยนะคะแล้วแล้วลุคนี้เนี่ย ถ้าเทียบกันนะล,ลุกหนึ่งกับลุกสองเนี่ยลุกสองดูเพียวกว่าด้วยความคลุมของสีนะคะลุกที่สามนะลุกที่สามตัวตุ่นนี้มันบางลุกที่สามจะดูต้องบอกว่ารองเท้าแบรนด์เนมแต่ดูลำลองนะเพราะว่าจริงๆอ่ะลุกที่สามนะก็คล้ายๆกับลุกที่สองแต่ต่างอาจจะต่างกันที่งสีเงางเกงยีนแต่แจ็คเก็ตที่คลุมเนี่ยนะ,ะมันเป็นแจ็คเก็ตแบบเนื้อเนื้อนิ่มแบบนิตติ้งอ่ะแบบพวกผ้าแบาบถักถๆักอะไรอย่างเงี้ย น้นเวลาที่มันมาเป็นแบบนิตติ้งเนี่ยได้ความลำลองมันก็เลยดูลำลองโอเคไหมงั้นรองเท้าเหมือนกันไปใส่ไม่เหมือนกันก็จะได้ลุกที่ไม่เหมือนกันโอเคไหมงั้นถ้าเกิดเราอ่ะเป็นหนึ่งคนเราใส่ทั้งสามลุกเราก็จะได้ทั้งสามลุกในขณะที่เราใส่รองเท้าคู่เดิมโอเคไหมนี่จะเป็นวิธีการที่ถ้าเกิดเราอยากจะเอ่อต้องบอกว่าเวลาโค้าสอนชอปปิ้งเนี่ยนะเค้จะสอนลักษณะแบบนี้ก็คือว่า มีอะไรเนี่ยให้เอามาใช้ให้ได้บ่อยขึ้นด้วยการที่ไปประกอบล่างกับชิ้นอื่นๆนะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจเรื่องของการแต่งตัวใครที่แบบเออเวลาทีเออ่เราชอบจับแพะชนแกะมิกซ์นู้นมิกซ์นี่นะคุณบอกเลยว่ามันจะทําให้ของที่เราซื้อมาเนี่ยคุ้มค่าโอเคไหมนี่จะเป็นตัวอย่างของการที่รองเท้าเหมือนกันแต่แต่ไม่เหมือนกันก็จะให้ลุกไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเรามีรองเท้าหนึ่งคู่สมมติเราจะลงทุนคือรองเท้าเนี่ยก็บอกเลยนะถ้าเราพอมีกําลังนะ ให้ลงทุนซื้อลองเท้าที่ดีๆไม่ได้ไหมายความต้องเป็นแบรนะด์เนมนะดีๆคือคัตติ้งดีๆแบบดีๆนะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเก๋มีความเท่แล้วก็คุณภาพดีงั้นเวลาที่เราเลือกรองเท้าดีๆเนี่ยเราจะเอาไปแมทกับอะไรได้หลายได้หลายสิ่งรองเท้าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคลาสสิกเป็นคลาสสิกชูแล้วรองเท้าคลาสสิกไปแมทกับตัวที่เก๋มันก็จะดูเก๋มากขึ้นไปแมทกับตัวที่ดูคลาสสิกก็ยิ่งดูคลาสสิกไปแมทกับตัวที่ดูหวานก็จะเป็นคลาสสิกกับโรแมนติกก็อยู่ที่ว่าาเเรระไไปมมกับอ การแต่งตัวเขาบอกเราสนุกมากพวกเราเอ้ยอ่ะอันนี้เขาจะมาให้ดูนะเวลาที่เราใส่รองกางเกงยีนกับรองเท้าแตะนะหนึ่งกับสองพวกเราว่าอันไหนดีอ่ะพวกเราพิมพ์มา <c oughs> หนึ่งกับสองยีนรองเท้าแตะเวลาเราใส่กันแล้วนี่ก็ยีนรองเท้าแตะแต่ต่างขาสั้นขายาวนิดนึงนะแต่ก็ยีนกับรองเท้าแตะพวกเราว่าอันไหนดี คุณหนิงบอกอะไรลูกที่สองผมดำไหมคะอันนี้ถามถึงภาพไหนเอ่ยภาพภาพอันนี้เปล่าคะคุณยุ้ยบอกว่าสั่งหนังสือด้วยนะคะรบกวนบอกด้วยนะคะคุณยุ้ยสั่งอีบุ๊กใช่เปล่าเอ่ยถ้าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคดเดี๋ยวคดวเ,เขียนแมสเซจไปหาแล้วกันนะโอเคคุณนุ้ยสอง คุณน้องเหรอฮะคุณน้องือเปาเอ่ยหนึ่งนะคะคุณน้ำสองโอเคลูกที่ดูดีนะที่เราที่ดูดีในในสายตาเราคุณจันยานหนึ่งคุณจติลาสองโอเคอะเขียนมาเขียนมาวิคุณวิพาพันธ์บอกว่าสองขาดสั้นคุณพจนกสองคุณสมพงศสองโอเคโอเคคุณจติลาสองอ่ะพิมพมา วันนี้พวกเราดูกันเยอะมากสนุกไหมคะสนุกกดหัวใจมานะพวกเราว่างๆกดหัวใจรัวๆมาให้มันลอยดูแบบว่ามีกําลังใจคุณสอน <c oughs> คุณประไกาคุณหนึ่งคุณเปิ้ลคุณสุภาวาดีหนึ่งคุณลอยทรายสองคุณเลตันดักสองคุณตกจังสองคุณหนิงภาพที่แล้วะคนดูก่อนภาพที่แล้วคืออะไรอ๋อช,ชุดที่สองผมผมไม่ดําค่ะผมผมเป็นสีบลอล คุณรัชหมีเพนเหรอคะโอ้โ oh, หชื่อเพราะมากสองขาสาั้นคุณธิวาลัยสองโอเคนะคุณพาณิชหนึ่งโอเคพาณิชหรือพาณิชเอ่ยถ้าอ,อ่านผิดขออภัยนะพวกเรานะคุณน้ำพึ่งสองคุณตูนสองโอเคโอเคอ่ะลุกนี้นะคะอ่าคุณลลิตพัฒนต,ตอบหนึ่งนะในในลุกนี้เนี่ยถ้าเราดูของ ถ้าเราดูเวลาคขาสอนอย่างาคลาสพิเศษช็อปเปอร์เนี่ยนะเวลาคขาสอนลูกศิษย์เขาจะบอกว่าเวลาดูเนี่ยหนึ่งดูภาพรวมอมนที่สองดูแต่ละชิ้นนะถ้าเราดูภาพรวมในในลุกที่หนึ่งกับลกับลูกที่สองเนะี่ยลูกที่ดูน่าสนใจเนะี่ยพวกเราว่าลุกไหน <laughs> ลูกสองใช่ไหมพาะเราดูของประกอบร่างของเขาสิพวกเราถึงเขาใส่รองเท้าแต่อันนี้เขากำลังพูดถึงลุกลูกที่สองเก่งขาสั้นนะ ถึงก็ใส่กางเกงยียนใส่รองเท้าแตะแต่ผู้เราดูนะเขาใส่เสื้อนะเสื้อที่เป็นคอปสั้นผูกเอวสีขาวแล้วเอาแจ็คเก็ตหนังเข้ามานะเขาใส่กระเป๋าเอกระเป๋าของเขากับแจ็คเก็ตหนังสีใกล้กันงั้นผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างเนียบนะค่อนข้างเนียบถึงแม้รองเท้าจะเป็นรองเท้าแตะในขณะที่ลุกแรกเนี่ยกางเกงยียนก็คือกางเกงยียนก็เป็นขายาวด้วยนะแต่เขาดูลำลองกว่าเพราะว่าเขาไปใส่กับเสื้อที่เป็นเสื้อยืดเห็นไหมคะ แล้วเสื้อยืดอันนี้ก็จะเป็นผ้าน,นิมแล้วเขาก็ใส่คือคือใส่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรเลยอะเขาไม่ได้ทําอะไรกับเสื้อสมมติเสื้อตัวนี้ถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยเขาดันแขนขึ้นมาให้แบบลึกๆหน่อยถึงก็สอกอะไรเงี้ยลูกมันจะดูสลิมขึ้นผมเผมิมถ้ารวบปุ๊บลูกมันก็จะดูสลิมขึ้นแต่นี่เขาใส่แบบอาจจะเป็นลำลองลุกของเขาอะไรเงี้ยพอไปเจอกับแตะปุ๊บลูกก็ดูลำลองค่อนข้างมากนะถ้าใครอยากจะใส่ให้แบบดู รอ,องเท้าแตะกางเกงยีนให้ดูแพงนะเราต้องหาชิ้นบางชิ้นที่มันดูเนี้ยบไม่ทาให้ความลำลองมันดูลดลงโอเคไหมแล้วแล้วลุคมันจะดูคมขึ้นนะคะ,ะลุกลุคนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคนเอาเลือกคนเลือกแบบมาคล้ายๆกันลุกแรกก็ใส่กางเกงยีนนะเสื้อยืดแจ็คเก็ตยาวลุกที่สองนะกิกจี้นะเขาใส่กางเกงยีนเสื้อยืดแจ็คเก็ตยาวแต่เขาใส่ไม่เหมือนกันวิธีการใส่ไม่เหมือนกัน ะค,ะคุณคุณไบรท์มันไม่ดูงงเหรอคะตกลงว่าจะแต่งสไตล์กันแน่คำถามคืออะไรคะโคดโคดก็ดดดไม่เข้าใจคำถามนะคือในในลุคนี้เนี่ยนะถ้าเราอยากจะใส่ลักษณะของกางเกงยีนแมทชิ่งกับชุดเนี่ยให้ให้ดูดีเนี่ยองค์ประกอบของการเลือกสำคัญนะอย่างลุกแรกเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าเนื้อเขาเป็นพลัสไซส์ เขาใส่กางเกงยีนเขาค้นมองว่ากางเกงยีนเนี่ยแน่นไปน,นิดนึงเขาต้องขยับไซส์เพิ่มแล้วมันไซส์ถึงสองไซส์เพราะเราดูที่ขาเขาเห็นไหมเนื้อมันปริ้นเห็นไหมคะคือ,ค,อคือมันดูแน่นเกินแล้วเวลาที่เขาไปใส่กับไอ้ตัวแจ็คเก็ตยาวเนี่ยเขามีเนื้อนะแล้วเขาใส่กับผ้าที่มันเป็นลนักษณะของแบบผ้ายืดแบบสแปนเด็กอะมันยิ่งแนบพวกเราเห็นตรงตรง,ต,รงต้นแขนไหมเขามีต้นแขนเขาคือเขาเป็นเขาเป็นแบบพัดไซส์อะแต่ไม่ได้พัดไซซ์มากนะ มันเลยทาให้ลุกข้างบนดูแน่นกางเกงก็ดูแน่นรองเท้าก็บอกเลยจบข่าวนะเพราะรองเท้าจะเป็นลักษณะของรองเท้าแตะที่แบบสารคาดคาดแล้วมันคือลุกนี้ไม่ไม,ไม่คือถ้าไม่ดูเสื้อใส่ในกางเกงไม่มีความสลิมนะงั้นลุกนี้ก็ดูค่อนข้างดูดูตันดูหนานะคะในขณะที่ด้วยความที่จิจิก็เป็นนางแบบใช่ไหมแต่คือโค้ชจะบอกว่าให้เราดูแบบว่าเวลาที่เขาใส่เนี่ยแจ็คเก็ตเนี่ยนะ แจ็คเก็ตมันเป็นแจ็คเก็ตที่มันเป็นโครงแข็งแปว่าแจ็คเก็ตที่เป็นโครงแข็งเนี่ยมันทําให้ความลําลองในลุกเนี่ยมันดูลดลงแล้วความเป็นทรงของเสื้อมันทาให้ลุกดูคมเขาไปใส่กับรองเท้าที่เป็นมูสนะเป็นแบบว่าสวมพลึบลงไปแต่ว่าหัวแหลก็พเราเห็นไหมงั้นเวลาที่เขาใส่เนี่ยลุกเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันดูคมกว่ากว่าลุกกว่าลุกทางฝั่งสายมือไม่แน่หรอกลุกทางฝั่งสายมือจะจ่ายตังค์เยอะกว่าชุดที่เขาใส่ก็เป็นไปได้เพราะว่า มันบอกไม่ได้ถูกไหมบางทีก็อาจจะซื้อเสื้อตัวนี้มาแพงแต่เวลาลุกออกมาแล้วมันดูไม่แพงเพราะงั้นหลักๆจริงๆเนี่ยมันมาจากความเข้าใจในเงี้ยของการเลือกหนึ่งคือเราลปร่ากเป็นแบบไหนนะแล้วชุดที่เราใส่แล้วดูเสริมเราเป็นลักษณะแบบไหนนะโอเคแม้งั้นการใส่อะไรยังไม่สําคัญเท่ากับใส่ยังไงที่คนบอกนะอันนี้คือคือเป็นความหมายแบบนี้นะคะ,ะคุณสุภาวดีบอกว่าชอบภาพทที่สองชายเท่เลยค่ะสวย แล้วยีนี่ยอย่างเวลาเราใส่ยีนนะยีนมันจะเป็นสีเดนิมสีน้ําเงินแต่นี่ก็ใส่เป็นแบบออกฟ้าออกน้ําเงินออกสว่างนิดน,นึงนะคะน้ําเงินกับเขียวมันอยู่ใกล้กันเวลามามามา,มาอยู่ด้วยกันมันก็ดูแบบใช้ได้อ่ะนะคะลุคลุคดูแบบน่ารักไม่ได้เด่นมากเกินไปแต่ก็ดูเข้ากันนะคะอ่ะคเอาตัวอย่างของจีจี้มาให้ดูนะคะเป็นนางแบบที่ค้จะจะบอกว่าถึงบางทีลุกลำลองของเขาแต่เขาเป็นคนใส่ใจเรื่องของการแต่งตัวนะ คดเลือกฟิกคือคือเสื้อตัวบนเป็นสีน้ําตาลนะกางเกงยีนแล้วเขาไปแมทเราลอง,ลองพวกเราลองดูนะตัวแรกเนี่ยนะคะจะเป็นเสื้อแบบเป็นเรียกอะไรอะเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นเป็นแจ็คเก็ตแบบเนื้อหนาหนาหน่อยแต่เขาใช้สีที่เป็นสีสว่างนะกางเกงยีนก็เป็นสีสว่างเขาใส่กับผ้าใบแจ็คเก็ตแบบนี้ใส่กับผ้าใบดูเข้ากันนี่จะเป็นสไตล์ที่1นนะ กางเกงยีนเขาจะแบบพับขาเบาๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นลุกก็จะเป็นลุกแบบสปอร์ตลุกอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงเท่ๆอะไรอย่างแบบง,างี้นะคะลุกที่สองนะเขาใส่เสื้อนะคดดูไกลๆตรงนี้คดไม่แน่ใจจะเป็นออกสีน้ําตาลเป็นเชิ้ตพวกเราดูสไตล์ที่เขาใส่นะเขาใส่เอาชายกชายเสื้อยัดลงไปข้างเดียวนะแล้วปล่อยออกมาแล้วเขาไปเล่นความจิ๊บมันอยู่ที่รองเท้าพวกเราเห็นไหมรองเท้าจะเป็นลายเสือซึ่งลายเสือก็มีสีน้ําตาลถูกไหม อันเขาก็แมทชิ่งในมุมของเสื้อกับรองเท้าให้มันรีเฟล็กกันซึ่งก็ดูจา้ามากนะคะลุกที่สามนะลุคนี้จะเป็นลุกที่ดูทำท่าจะโดดแต่พวกเราลองลองดูที่ที่ที่เขาถือมาคนไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเหมือนํำท่าเหมือนจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าโอเคเขาใส่เสื้อสีน้ำตาลเป็นเสื้อยืดแนบนะกางเกงยีนเป็นกางเกงยีนขาลุคนี้จะพยายามเซอร์รองเท้าเขาใส่เป็นออ,ออกฟอร์ดจูะแบบรองเท้าสไตล์ผู้ชายเท่ๆอะไรเงี้ยนะคะ แมปกับรองเท้ากระเป๋าสีดำรองเท้าสีดําก็โอเคนะคะลุคนี้ก็เป็นลุคคือด้วยความที่ก็เป็นนางแบบแล้วก็อยู่ในวงการงั้นการที่เขาแต่งตัวเนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะเราอาจจะแบบว่านู่นนี่นั่นดูแบบที่เขาแต่งถ้าไหนเราชอบแล้วก็ copy idea ซะแค่นี้เอง <laughs> คุณรัตโอขอบคุณมากให้สตาร์มาด้วยเย yeah. คุณทิติวราดาเหรอคะถ้าต้นขาบนใหญ่ขาเบียดสะโพกใหญ่เราต้องใส่ากางเกง แบบไหนใช่ไหมคะขาใหญ่ขาแบบใดขาใหญ่ขาเรียวลงนะั้นโอเคคือถ้าต้นต้นขาบนเนี่ยตรงตรงช่วงสะโพกสะโพกแล้วก็ต้นขาใช่ไหมถ้าเกิดมันเบียดเนี่ยนะคะเวลาใส่กางเกงเนี่ยพยายามอย่าใส่ทรงที่มันมันมันเคยกอะไรเดียวอย่าใส่ทรงที่มันตามเคิร์ฟรูปร่างพยายามใส่กางเกงที่เป็นขาตรงหรือสเตรทเล็กนะคะสเตรทเล็กเนี่ยมันจะเป็นเอ่อคตรไลฟ์เมื่อวานใช่ไหมสเตรทเล็กสักอย่างหนึ่งอะเมื่อวานนะมั้ง เราลองย้อนไปดูไลฟ์ได้นะคะสเตรสเลกก็คือกางเกงทรงที่เป็นขาตรงซึ่งขาตรงมันจะดีอย่างหนึ่งคือพอเอวใช่ไหมสะโพปมันจะลงมาที่ต้นขาแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเลือกกางเกงที่มันพอดีเชฟมันจะโค้งถ้าเกิดว่าขาเราติดมันก็จะเห็นว่าขาเราติดงนั้นกางเกงที่เป็นขาตรงนะคะขาตรงตรงแบบว่าสะโพกสเตรสลงมาเลยตรงๆเนี่ยมันจะช่วยพลางนะคะงั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคนที่ต้น ตรงต้นขาติดนะคะกางเกงเนี่ยควรจะใส่ไซส์ซปกติแล้วบวกหนึ่งเข้าไปให้มันหลวมนิดนึงมันจะได้พลางตรงนี้นะคะรวมถึงกางเกงพวกสลักด้วยก็ใส่แบบนี้นะคะคุณอ๋อลองลองเล่นดูโอเคคนคนได้กำไรเล่นได้ <laughs> พวกเราเล่นได้เล่นได้ <laughs> คุณธนาวันชอบแบรงนี้ยีนคืออะไรชอบยีนหรือเปล่าคะคุณเพียงจานสวัสดีค่ะโค้ดเพิ่งมา ถึงไหนแล้วเพิ่งเพิ่งเรงนน glacier, เิ่มไม่นานก่บเพิ่งเริ่มไม่นานอ่ะมาลองอีกดูอีกลุกหนึง่งนั้นจะเป็นลุกของคือถ้าเราชอบก็บอกแล้วว่าใส่เลนแบบก็เ,เลยง่ายดีไม่ต้องคิดมากนะพวกเราลุกแรกก็ใส่ไปในกางเกงยีนนะกางเกงยีนที่มีความอมเทาใส่กับเชิดที่เป็นสไตรฟ้าขาวก็น่ารักดีแล้วก็ใส่เอาเสื้อเอาชายเสื้อใส่ในกางเกงนะแล้วเขาใส่นนะรองเท้าสีน้ําตาลสีที่เป็นเบส แมชนะสวยมากๆนะีผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ก็คือสีน้าเงินนะบลูยีนเดนิมก็ได้หรือเป็นสีน้ําเงินเลยอ่ะกรมท่านะคะไปแมชกับสีน้ําตาลแล้วสวยมากนะสวยมากนะ่ยเขาใส่แบบนี้น้ําตาลแต่เป็นน้ําตาลที่เป็นแบบสีอ่อนอะไรเงี้ยนะคะคุณปราณีชอบชอบรายการนี้โอเคนี่เป็นจ่องของโกดไปแล้วเนาะคุณอำนาจมีรูปผู้ชายรูปร่างสันทัดใส่ย,ยีนเท่ๆไหมครับโค้ด คุณคุณอำนาจคืออย่างนี้คือคือโค้เละนะจะบอกว่า <c ười> คือปริมาณผู้ชายอาจจะไม่เยอะแต่เดี๋ยวโคสจะจะลงโพสต์ให้แล้วกันนะคุณอำนาจเรารอรอติดตามในโพสต์แล้วกันเนาะนะคะขอบคุณที่เขียนมานะคุณวิรัชชอบจานนี้ <c ười> วัยรุ่นที่มีเป็นสั์วัยรุ่นที่มีคุณวิรัตโอเคลุกท, okay. ที่สองนะพวกเราเห็นความเยะของเขาไหมเขาใส่ ไลท์เดนิมนะกางเกงยีนสีอ่อนเขาเอากระเป๋าสีที่เป็นไลท์เดนนิมเหมือนกันเลยเอามาเอามาคาดแล้วก็ใส่ uh, เสื้อสีน้ําเงินซึ่งไลท์เดนิมกับสีน้ำเงินมันเป็นตระกูลเดียวกันเวลาใส่แล้วมันก็ดูสวย,ยนะคะรองเท้าเขาใส่เป็นนูด๊ดผมสีนี้รองเท้าสีนี้เข้ากันโอเคไหมนะคะภาษาใต้เหรอคะโอเคแต่ว่าชอบใช่ไหมโอเคได้อยู่คุณมัเมียสวัสดีคะ่ะ คุณวาสนาบอกว่าเป็นสาวอ้วนเตี้ยค่ะถ้าใส่เสื้อเข้าในกางเกงจะน่าเกลียดไหมคะดีค่ะไม่ให้ค่ะไม่ให้ไม่ให้ใหเอามาคคพูดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลผิดถ้าเราเป็นคนที่สมมติเราบอกว่าเราเป็นสาวอ้วนเตีย้ยใช่ไหมคะเราควรจะเอาเสื้อใส่ในกางเกงเราจะได้เราจะได้แดูสูงขึ้นแล้วไม่ควรเอาเสื้อออกมาค่ะโอเคไหมโดยเฉพาะเวลาใส่สีนะอย่าใส่สีตัดกันเยอะระหว่างเสื้อกัางเกงนะคะพยายามใส่ให้มันเป็นแนวเดียวกันเราจะด,ดูสูงขึ้นนะคะ ลูกที่3น่ารักมากเลยนะสีตัดกันคอนทราสต์เขาเป็นแบบเป็นดักเดนนิมคือเป็นแบบสียีนที่เป็นสีเข้มอะไรเงี้ยเขาใส่เสื้อที่เป็นพวกเราดูสีเสื้อกับรองเท้ามันเข้ากันเห็นไหมมันมีการสะท้อนกันเพราะฉะน,นะัจุดของการที่เราจะดูเนียบขึ้นก็คือเวลาที่เราสมมติเราใส่เกงยีนเราจะหารองเท้าสีอะไรก็ได้ เราพยายามเชื่อมกับสิ่งที่มันมีในชุดอาจจะเป็นเสื้อก็ได้อาจจะเป็นกระเป๋าก็ได้สุดแท้แต่แล้วมันจะดูเอเอเอ,อะไรอย่างเงี้ยคนคนก็จะเข้าใจเราโอเคไหมคุณนุชเขียนบอกว่าภาพหนึ่งถ้าเป็นคนเจ้าเน,นื้นิดจะลอดหมคะโค้ดภาพหนึ่งดีค่ะเพราะว่าเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยชุดมันเป็นชุดที่เป็นลายทางลงคุบอกยว่าถ้าใส่แล้วจะดูสลิมนะคะ คุณปกายคุณบอกว่าคนอ้วนเตี้ยนละคาโค้ก็เหมือนกับเมื่อกี้โคตอบไปแล้วเนาะนะคะคุณนีนาถ้าหุ่นเล็กมีพุงหุ่นเล็กมีพุงใส่กางเกงแบบไหนดีคะโคะ้ทั้งกางเกงทงากกงํางานกางเกงหญิงถ้าหุ่นเล็กมีพุงเอ่อหุ่นเล็กมีพุงถ้ามีพุงก็คงไม่ได้มีเยอะมั้งใช่ไหมคือเอ่อ คุณเล็กมีพุงแสงเกงเอลต่ําหน่อยก็ได้นะคะกางเกงกางเกงเอลต่ำจะทาให้ช่วงพุงมันถูกพลางนะคะคุณวรังคนาอุตสน้เป็นช่วงตอบคาถามนะพวกเราเนะเอวเล็กอ่ะต้นขาใหญ่มีปัญหาในการซื้อกางเกงทุกครั้งต้นขาได้แต่เอลเหลือเลือดยางจริงถูกต้องค่ะปัญหาของคุณวรังคนาเนี่ยนะมันมันจะไม่หายไปตราบใดถ้าเกิดเราซื้อกางเกงที่เป็นสําเร็จเพราะว่ากางเกงที่คือแบรนด์ทุกแบรนด์นะคะ เขาอะคือต้องบอกคุณว่าลังคณาอาจจะบอกว่าสมัยสาวๆเลยนะตอนนี้ก็ยังสาวๆอยู่ก็จรที <Viv endi> คือต้องบอกว่าถ้าคนที่เอวเล็กมีสะโพกนะเราเป็นหุ่นแบบเฟมินีนเรามีความเคิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เวลาพวกแบรนด์เสื้อผ้าเวลาเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้หุ่นเราเวกเราเขาทาให้หุ่นที่เป็นหุ่นตรงหุ่นเสร์ทเพราะว่าหุ่นแบบเนี้ยมันจะมีมากกว่าคนที่เป็นเคิร์ฟนะแล้วก็สําหรับแบรนด์ง,ง่ายเพราะว่าไซสซิ่งเขาไม่ต้องทําเยอะคือพวกเราลองคิดดูนะถ้าเอวเล็ก สะโพกใหญ่เนี่ยมันมีความกว้างมันมีอะไรอะแกลบระหว่างเอกวกับสะโพกอะซึ่งเก่งแบบเนี้ยอย่างเดียวก็คือต้องตัดโอเคไหมงั้นปัญหาจะไม่หายไปนะก็คือวิธีการสมมติเราชอบยึดสะโพกเป็นหลักเราไปเอาเอวเข้ามีมีแค่นี้เท่านั้นถ้าเกิดยังซื้อเก่งสําเร็จนะจะเป็นแบบนี้แต่อาจจะบอกว่าเราเป็นหุ่นแฟมิลีเราเป็นคนหุ่นดีจะเป็นอย่างนี้ <laughs> คุณบีคุณบีพุงบุ้ยเหรอฮะชื่อ user แบบน่ารักมาก มีหน้าท้องมีสะโพกใส่กางเกงเอวสูงทรงบอลลูนไม่ดีเลยค่ะทรงบอลลูนนะคุณบีนะจบข่าวถ้ามีอย่างที่เขียนมาถ้ามีหน้าท้องมีสะโพกสมมติว่าเรามีเราสมมติว่าสะโพกคือเรามีหน้าท้องเรามีสะโพกเรามีเรามีช่วงตรงกลางนี้ใช่ไหมทรงบอลลูนคือทรงที่มันพองอรพวกเรามันจะยิ่งทำให้ไอ้ความมีะมีมีมีแล้วจะมีมากขึ้นไปอีกไม่ควรใส่ทรงบอลลูนค่ะ ใส่กางเกงทรงตรงก็พอแล้วสเตรทเล็กสบายๆบ,บางคนดูเรียบไปแต่อีทรงเนี้ยแหละนะเรียบๆนี่แหละ,นะหละดีแล้วคุณสุจิราเหคะสุจิตราเหรคะขอโทษนะสวัสดีค่ะคุณตารัตนาเหรอคะคนพุงใหญ่ก้นใหญ่เน,นี่ยค่ะเมื่อกี้พ่ดเพิ่งบอกไปนะแต่กางเกงทรงสเตรทอดีสุดคือทร,รงตรงๆนะคะคุณเพียงจันบอกว่าหุ่นกลมๆไม่ได้อ้วนค่ะแต่ต้นขาใหญ่คือขาแบบน่องทู่ ออลองลอง,ลองใส่กางเกงยีนที่มันเป็นไอ้นี่ค่ะกางเกงยีนที่ปลายขาม,มันไม่เสมอก็ได้สมมติว่าอีนี่ข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวหรือว่าอีที่มันเป็นแบบว่าตะกุยแฉกอะคะ่ะไอ้ตรงปลายขามทําให้น่องที่เป็นน่องทู่หรือเป็นคอลัมน์เล็กอะมันดูเพรียวขึ้นนะคะโอเคนะเราลองลองลอง,ลองไปจัดดูใครมีอะไรเขียนมาก็ได้นะพวกเราเมาส์เมาส์ากันคือพวกเราถ้าเกิดเขียนตอนจบไลฟ์แบบบางทีโค้ดบอกเลยว่า คนเขียนมาหาโค้ดเยอะมากคนอ่านไม่ทันโคดสารภาพเลยนะถ้าเกิดว่าคนไม่ตอบพวกเราอย่าน้อยใจนะพวกเรานะคือคือคนเขียนหาโค้ดวันหนึ่งคนว่าหลายหลายร้อยมากแล้วโค้ดก็ไม่มีแอดมินไงพวกเรางั้นดีสุดคือเขียนมาถามในไลฟ์นี้แล้วจบไปนะพวกเราอย่างเงี้ยจะดีสุดคนอ่านแล้วคนตอบเลยไม่ต้องไปนั่งเขียนกันอีกอะไรอย่างเงี้เนาะนะคะอ่ะลูกนี้โค้ดเอามาให้ดูว่าถ้าลุกที่เขาแมทอย่างสมว่ากางเกงยีนตัวแรกนะคะเขาไปใส่กับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตแบบแจบบ็กเก็ต เป็นเหมือนโอเวอร์โค้ทแต่บ้านเราจะใส่ยากนะเขาใส่กับบูทนี่ก็เป็นลุกที่1ลุกที่2องว่าใส่เป็นยีนนะคะเสื้อคอปสั้นแจ็คเก็ตที่เป็นแจ็คเก็ตยาวแล้วก็ใส่รองเท้าที่เป็นมูสีชมพูชมพูของเสื้อแมทกับชมพูของรองเท้านะคะลุกที่3นี้เมื่อกี้เราให้เราให้ดูไปกันแล้วเนาะนะคะ,ะคุณปานีบอกว่าอยากใส่แบบที่1แต่จะมีปัญหาตรงเป้าชัดมากแก้ไขย,ยังไงแบบที่1คือคืออันนี้ใช่ไหมคะ ก็อย่าอย่าใส่คือเขาบอกแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาตรงเป้าเป้ายิ้มอะค่ะให้เพิ่มไซส์เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป้ายิ้มสแสดงว่ากางเกงเด็กไปโอเคไหมอ่ะมาลองดูอันนี้เขาเทียบให้ดูว่าถ้าสมมติเราใส่ยีนเขาใส่ยีนทรงคล้ายๆกันใช่ไหมคะยีนประมาณแบบว่าอารมณ์ประมาณเอ่าเกือบคือเกือบบเ,เ,เป็นขายาวอะไรเงี้ยนะคะที่เขาลองมาเทียบก็จะให้ดูลองเท้าว่าเวลาเขาไปแมทก,กับรองเท้าอย่างลูกแรกเนี่ยเขาใส่กางเกงยีนเสื้อยืด ลุกที่สองกงยีนกับบราส์ลุกที่3าเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตก็โอเคนะตอนนี้รองเท้าเนี่ยนะเวลาที่เราใส่รองเท้าสมมติว่าอย่างอย่างรองเท้าแบบแรกนี่นะคะเขาใส่เป็นรองเท้าที่เป็น flat shoe นะแต่ก็เป็นหัวแหลมก็โอเคนะสีดำลุกที่2จะเป็นลักษณะของรองเท้าที่เป็น two tone ก็เป็นเป็นลักษณะของเท้าคลาสสิกเหมือนกันลุกที่3ามรองเท้าสีแดง3ลุกนี้ใส่ได้หมดสุดแท้แต่ว่าเราอยากจะให้ออกมาเป็นแบบไหนนะ ถ้าเราเลือกลุกที่1น,นะเราก็จะออกแบบคือก็เป็นลนักษณะของสาวคลาสสิกธรรมดาทั่วๆไปเพลนคือเป็นลุกแบบลุกแบบคลาสสิกลุกอะนะก็คือเป็นลุกสแตนดาดลุกมาตรฐานก็โอเคนะลุกที่สองรองเท้าเป็นทูโทนแสดงให้เห็นถึงคนนี้เป็นคนที่มีความครีเอทีฟนะเขามีสไตล์แบบครีเอทีฟแบบที่สามรองเท้าสีแดงคนนี้มีความจะเรียกอะไร อยากแสดงตัวตนกล้าแสดงออกมีความมั่นใจลุกก็จะเป็นลนักษณะของดรามาติกสไตล์นั้นในรองเท้า3คู่นี่คือ3สไตล์โอเคไหมแต่มันก็สามารถอยู่ในคนคนเดียวได้อยู่ที่ว่าเราต้องการให้ลุกเราออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ใส่แบบนั้นอยากเป็นคลาสสิกก็ใส่เบอร์1อยากให้ดูเก๋ๆก,ก็ใส่เบอร์2อยากให้ดูแรงก็ใส่เบอร์3แค่นี้โอเคนะคะคุณพรนภาสวัสดีค่ะพศค,คนสวยสวยๆเหรอฮะขอบคุณนะคะ มาช้ายัางดีกว่าไม่มาเกิดไม่ทันก็ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะนะดีใจจางเขียนมาเนาะนะคะโอเคอันนี้คนเอามาให้ดูนะในมุมของการใส่รองเท้ากับกางเกงยีนนะลุกแรกเขาใส่เอ่อกางเกงยีนคือลุกกางเกงยีนของของทั้งสองลูกคล้ายๆกันแต่ลูกแรกเขาใส่รองเท้าที่เป็นลนักษณะของรองเท้าที่เป็นสายคาดเบา,เบาๆลุกที่สองใส่รองเท้าที่เป็นหัวแหลมเห็นไหม ลุกที่หนึ่งจะให้ลุกของความโรแมนติกลำลองลุกที่สองรองเท้าที่เป็นหัวแหลมแล้วเขาเงาด้วยนะจะให้ความรู้สึกคมนะแล้วก็คลาสสิกรองเท้ามาทำให้ชุดทั้งชุดดูเปลี่ยนไปนะคะงั้นก็อยู่ที่ว่าเราชอบลักษณะแบบไหนถ้าเราชอบแบบหวานชอบแบบดูลำลองก็ใส่แบบแรกถ้าเราชอบให้ลุกมันคมหน่อยให้ลุกมันดูแบบพาวเวอร์ลุกก็ใส่รองเท้าเป็นแคชูแล้วก็โดยเฉพาะแคชูที่เป็นหนังวาวแล้วก็หัวแหลมจะให้ลุกแบบเนี้ย มากขึ้นนะคะงั้นลุกที่2ถ้าเป็นรองเท้าก็ดูคมกว่าลุกแรกลุกแรกจะดูเป็นแบบสาวแฟมินีนโรแมนติกอะไรอย่เงี้ยนะคะโอเคถ้าใครนึกไม่ออกนะเวลาจะเลือกรองเท้ากับเลืองกางเกงยีนนะสีที่สมมติเราใส่เป็นเดนิมอะนะเป็นแบบว่ากางเกงยีนะมาเจอกเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมคะสีน้ําเงินสีแบบสีกรมท่าสีสียีน่ะสีเดนิมอะไรเงี้ย มักคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยเบสแมทกับสีออกเหลืองก็คือทองเมื่อเราดูนะรองเท้าคู่แรกเป็นทองใส่แบบนี้เลยก็ได้นะพวกเรานะมันก็ดูแบบจัตใจอะไรอย่างเงี้ยกีดหรือไปใส่กับลายเสือแล้วลายเสือก็มีสีเหลืองถูกไหมคะงั้นเวลาที่เราแมทกันก็บอกเลยว,ว่าไม่พลาดการันตีไม่พลาดนะน้ำเงินกับน้าเงินกับทองน้ําเงินกับออกเหลืองอะค่ะนะกีดจิตใจน้ําเงินกับ เดนิม uh, นะยีนกับสีซีเวอร์ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ใส่กับสีทองจะคมจะคมกว่าสีซีเวอร์จะดูเอลเกนต์กว่าี้กันนะดูแบบว่าดูดูแพงกว่านะค้นมาเทียบให้ดูว่าถ้าเราใส่3แบบนะเป็นเป็นประมาณอารมณ์แบบแคชชู ool, นะลุกลุกแรกสีแดงไม่แคชชู ool, ไว้โอเคมันภาพมันไกลนะพวกเรานะลุกนี้นะหนึ่งสองเนี่ยนะจะให้อารมณ์ต่างกัน ใส่ได้หมดนะสุดแท้สุดแท้แต่ว่าเราอยากจะให้ลูกแบบไหนถ้าเราใส่ใส่กางเกงยีนกับรองเท้าที่เป็นสีนูดเราเป็นสาวคลาสสิกออกเป็นแบบว่าประมาณฮิโซอะไรเงี้ยถ้าเราใส่กางเกงยีนกับรองเท้าแคชชูสีดําเราก็เป็นสาวคลาสสิกออกเลยนีคลาสสิกแบบเท่ธรรมดาถ้าเราใส่กางเกงยีนกับรองเท้าสีแดงเราเป็นคนเราบอกว่าจะบอกว่าสไตล,ล์มันจะเป็นแบบสไตล์ดรามาติกคือต้องการให้คนแบบว่า ลุกแอดมีลุกแอดไมชูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าสีแดงมันเป็นสีของความโดดเด่นเป็นสีของพลังงั้นใครที่ใส่สีแดงก็คือเขาต้องการจะได้ไรเดียต้องการจะให้คนสนใจอะไรงเงี้ยน,นะให้ให้คือให้คนมาสนใจเรางั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ลุกมันดูคมขึ้นก็เอารองเท้าที่มันสีสีแดงก็ได้นะคะรองเทา้ารองเท้าสีกรมเหรอนะคะ รองเท้าสีกรม,มท่าโอเคไหมได้อยู่ค่ะนะคะรองเท้าสีกรม,มท่าก็ได้จริงๆสีน้ําเงินที่แบบวันนั้นคนดูแบบหนึ่งนะมันจะเป็นน้ําเงินที่ mm. <Yeah. S 1> มีความอมม่วงเล็กๆอะ่ะออ้สวยมากนะสีเป็นแบบถ้าสักแฟปลายชั่นเขาเรียกอินดิโก้นะมันเป็นน้ําเงินที่มันมีความผลม่วงแล้วเป็นคัดจุยตายกันทั้งประเทศสวยอ่ะอ่ะอะาวหมภาพมันซ้ำโอเคอ่ะจบแล้วสําหรับวันนี้นะคะเรียบร้อยสําหรับ ยีนนะยีนกับรองเท้าใส่ยังไงให้เข้าชุดนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้คนดูเยอะมากๆเลยนะคะกดหัวใจส่งท้ายกันมาหน่อยซิคดกินน้ําแอบเมานิดนึงช่วงสุดท้ายแฮปปี้ไทม์ใครกระถามอะไรถามได้เดี๋ยวอีกแป๊บพุณจะจบไลฟ์แล้วค่ะใครที่อยากจะได้หนังสืออ e ีบุ๊กนะคะ h a i r Style g ก i d บ by c คส v i วีนานะเขียน เดี๋ยวเดี๋ยวคดแปะเบอร์บัญชีให้ในในคอมเมนต์ของไลฟ์นี้นะคะแล้วก็วันที่คือตอนนี้เป็นพรีออเดอร์นะคะราคาดีๆีอ9 9บาทนะคะเราจะได้อ่านกันวันที่ที่ตั้งไว้คือเสาร์30พฤษภาคมนะคะโค้ดจะมีให้ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะคะเราก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เก็บไว้อ่านได้นะคะเดี๋ยวพอถ้าหลังวันที่30ปุ๊บราคาจะปรับเป็น350บาทนะคะ ประมาณ30หน้านะก็จะมีทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมสีผมรูปหน้ากับสีทรงผมทุกสิ่งอย่างผมรวบรวมทรงผมผมสั้นผมซอยพิกซี่ผมซอยสั้น,ผม,นผมดัดอะไรเงี้ยอันเดอร์คัตทุกสิ่งอย่างนะก็ไปถ้าใครที่สนใจก็เขียนมาหาคนดได้ในอินบ็อกซ์นะคะก็จะเป็นคดเชื่อว่านะถ้าใครมีอ e ีบุ๊กเล่มน,นี้เนี่ยเราจะไม่อยอมให้มันกับใครเพราะว่ามันแบบว่ามันจะเป็นเรียกอะไรเดี่ย ตำราที่เราอยากจะมีเก็บไว้เหมือนหนังสือของโค้ดเหมือนกันเนาะนะคะเดี๋ยวแอบอ่านนิดนึงมีใครจะส่งท้ายอะไรไหมคำถามคุณนกถามว่ายีนที่ใส่ควรเป็นสีเข้มหรืออ่อนขึ้นขึ้นอยู่กับเราค่ะถ้าหากว่าเราเป็นคนมีสะโพกนะคะใส่สีเข้มก็ดีกว่าถ้าเราอยากสูงนะ ใส่แนวสีที่เป็นสีเดียวกันจะเข้มก็เข้มกางเกงเข้มเสื้อเข้มหรือกางเกงอ่อนเสื้ออ่อนก็ได้ก็อยู่ก็อยู่ที่โจทย์เราว่าเราต้องการลักษณะแบบไหนโอเคไหมคะคุณสุภาวดีส่งสติกเกอร์มาขอบคุณนะคะคุณนากดจางชอบผักโค้ดวันนี้โอเคดีใจนะคะคุณอุไลส่งสติกเกอร์มาขอบคุณนะคะคุณมีป้อมนะคะรักโค้ชค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจจางคุณนากดจางโอเคคุณเพียงจันวันนี้ดีจังค่ะโค้ชถูกใจมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคดีนะคะคุณเจนจิรา รองเท้าโครองเท้าแคชูสีโอรสานหวาน,หวาน,หวานเหมาะไหมคะโค้ชขึ้นอยู่กับไปใส่กับอะไรค่ะถ้าเกิดเราใส่แบบนั้นเนี่ยเราใส่เราใส่เสื้อที่เป็นบราส์ก็ก็ก็จะดีกว่ารองกว่าเสื้อที่เป็นเชิ้ตเพราะว่าเออสีโอรสมันจะเป็นสีหวานนะคะงั้นเวลาที่เราแต่งแบบเนี้ยสมมติกระเป๋าแล้วก็ออกหวานหน่อยก็ได้หรือเสื้อเราออกหวานมันก็จะเข้ากันนะคะยีนดามใส่กับรองเท้าสีอะไรดียีนดามใส่กับรองเท้าสีอะไรขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบ เรา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 จะไปใส่กับอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆชีวิตง่ายๆก็ใส่รองเท้าสีดำนะคะคุณจะนยาบอกว่าดูโค้รแล้วได้แรงวันนาใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีนะคะคุณอีคุณโสภาบอกอีบุ๊กเก้าสิบเก้ายัง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 สั่งได้เขียนอีบ็อกมาหาโค้รได้เลยนะคุณโสภานะคุณนาโกจางรักโคตรจางขอบคุณมากค่ะคุณนกขอบคุณมากค่ะรักโค้รโอ้ยวันนี้ได้ความรักเต็มๆขอบคุณมากเลยนะคะ คุณนุ้ยได้ไอเดียดีๆเยอะเลยโอเคนะคะคุณจี้นะคะจี้หรือจีเอ๋ยได้ส่งสติกเกอร์ขอบคุณนะคะคุณโรยสายชอบค่ะได้คําแนะนําดีๆโอเคคุณโนริสันเหรอะ,ะถ้าใส่รองเท้าที่ไม่มีสีที่ไม่มีส้นได้ไหมคะได้ค่ะนะคือแฟลชจูก็ใส่ได้นะไม่มีปัญหาค่ะคุณยุย้ยขอบคุณค่ะได้ความรู้ดีมากเลยค่ะอย่าลืมหนังสือนะคะสั่งไม่เป็นโอเค <an> ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเค้เขียนเขียนเดี๋ยวเค้จะไปดูคอมเมนต์นคะอยากจะได้นังสือเขียนมาเดี๋ยวเค้จะเขียนแมสเซจเข้าไปหาแล้วกันเนาะนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะเอ่อต้องบอกว่าอยากจะให้ควันแก๊งพวกเราได้เทคนิคได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราเอาไปใช้ได้นะคะเกงยิงก,ก็จะเป็นเพราะว่ามันเป็น Mustha v e item ไปแล้วนะคือมันจะเป็นต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอยู่ที่ว่า สมมติเราลงทุนซื้อเก่งยีสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเกิดเรารู้วิธีว่าเราจะไปแมทกับอะไรก็จะบอกว่าเราจะสนุกมากวันที่เราจะสนุกมากเราก็จะเอนเนอร์จีดีเวลาเอนเนอร์จี้ดีเราก็จะเปิดรับพลังดีๆเข้ามานะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับพลังแบบนี้เนาะนะคะคุณปานิขอบคุณนะคะโค,ะค,ะคสลับวันนี้ยินดีค่ะบวยแบบนขอบคุณค่ะได้ความรู้มากเลยแล้วก็อุ้ยจุ๊บๆขอบคุณมากเลยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าเกิดไลฟ์นี้ เป็นประโยชน์เรารู้สึกเอ้ดดีจังก็แชร์ไลฟ์นี้ไปนะคะแล้วก็เขียนเข้ามาคุยนะใครที่มาดูย้อนหลังก็เขียนมาเม้าได้นะคะโอเคใครที่จะสั่งซื้อหนังสือเขียนคอนในคอมเมนต์มาเดี๋ยวโค้ชจะเขียนอินบ็อกซ์ไปหานะคะแล้วเราก็จะได้จองในราคาดีๆสําบบาทนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าขอพลังสร้อยแหวนกําลังจะอยู่กับพวกเราค่ะไปก่อนแลวบ๊ายบาย